กลางดึกของคืนวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดแก่งคอยได้รับแจ้งเหตุค่ะมีชายคนหนึ่งกระโดดจากสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและจมหายไปกับสายน้ำนะคะปฏิบัติการค้นหาจึงต้องเกิดขึ้นค่ะโดยทีมนักประดาน้ำกู้ภัยจากหลายมูลนิธิสนธิกำลังกันเข้าปฏิบัติการงมค้นหาผู้สูญหายแบบข้ามวันข้ามคืนติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ได้กับทีมภาคสนามรายการคนกู้ภัยค่ะครับและก็นี่คือจุดที่ผู้สูญหายนะครับได้มานั่งดื่มสุรานะครับก่อนที่มีการโดดสะพานลงไปนะครับซึ่งในระหว่างที่ก่อนเกิดเหตุการมาโดดสะพานที่นี่นะครับทางด้านของภรรยาบอกทีมรายการว่าผู้สูญหายนะฮะได้บอกกับตนเองว่าจะเดินทางมาส่งเพื่อนนะครับแต่ก็ระหว่างที่จะเดินทางกลับไปส่งเพื่อนกลับบ้านเนี่ยก็ได้แวะซื้อสุราแล้วก็มาดื่มกันที่นี่ดื่มสุราจนมึนเมานะครับจนมึนเมาก็มีการอยากจะลองพระเครื่องนะครับก็มีการอมพระเครื่องไว้ในปากก่อนที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำป่าสักแห่งนี้นะครับเวลาผ่านไปไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงทางด้านของทีมกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็หน่วยนักประดาน้ำได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานสูญหายนะครับจึงได้นำกำลังเข้ามาออกค้นหาซึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่31นะครับจนถึงในขณะนี้นะครับก็ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแกชวนมานั่งกินเหล้าที่เนี่ยตอนนั้นเมาหรือยังเมาแล้วครับสนทนาอะไรกันช่วงระหว่างการกินเหล้ากันอยู่ตอนนั้นร้องเพลงกันเฉยๆครับร้องเพลงกันเฉยๆดูอาการแบบไม่มีแบบทุกข์ร้อนไม่มีแบบเหมือนแกอยากท้อใจหรืออะไรไม่มีไม่เหมือนแกอยากลองของอะไรเนี่ยแกก็เอาผ้าอีกองค์นึงอ่ะอมไว้ไงไม่รู้แกทำอะไรแกโดดลงมาขึ้นมาโดดขึ้นมาอยู่ขึ้นมาพักนึงก็จมลงไปเรียกดูแกไม่มีไฟไงผมเลยกลับบ้านไปหาตามแฟนแกมาเอาไฟมานะปกติเขาก็กินอย่างนี้ประจำอ๋อมันให้กินอย่างนี้ประจำอยู่แล้วไม่ได้มานั่งตรงนี้นะคือไปเรื่อยเปื่อยหาเพื่อนเหมือนแบบเขาชอบท้าทายชอบท้าทายหมายถึงว่าแบบกินลองของแล้วมั่งอะไรมั่งอ๋อชอบเล่นพระเครื่องลองของอะไรพวกนี้นะเขาชอบมีพระเครื่องอยู่คนเดียวจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเป็นจุดสะพานรถข้ามแม่น้ำป่าสักคู่ขนานกับสะพานรถไฟที่มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ30เมตรและมีระดับความสูงจากจุดใจกลางสะพานที่ทำการกระโดดจนถึงผิวน้ำประมาณ15เมตรด้านล่างมีต่อหม้อสะพานที่โผล่พ้นน้ำขนาดใหญ่อยู่อีก3ต่อหม้อที่ยื่นออกมาจากตัวสะพานและเสาสะพานกว่า12ชั่วโมงแล้วที่ทางด้านของทีมชุดประดาน้ำนะครับชมรมคนใต้น้ำเดียวกันนะครับซึ่งเดินทางมาจากทุกหน่วยนะครับของมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับซึ่งร่วมกันที่จะค้นหาผู้สูญหายในขณะนี้ที่แม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าทางด้านของทีมประดาน้ำทุกชุดนะครับกำลังเร่งค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจากความพยายามในการค้นหาทีมกู้ภัยนักประดาน้ำกลับไม่พบผู้สูญหายในจุดที่เกิดเหตุแต่อย่างใดและการค้นหากลับต้องใช้กำลังนักประดาน้ำร่วม10ทีมสลับกันนำค้นหาจนรุ่งเช้าของวันที่2การค้นหายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดพักท่ามกลางสายตาที่เฝ้ารอของญาติผู้สูญหายตอนเกิดเหตุครั้งแรกนี่เราได้รับแจ้งแล้วมันมีการวางแผนการช่วยเหลือยังไงบ้างก็ประสานทางมูลนิธิร่วมกับกตัญญูครับผมมูลนิธิร่วมกับกตัญญูมาก็แจ้งลูกค้าก็มานัดรวมกันแล้วก็ลงงมเลยแผนปฏิบัติการลงโดยการใต้น้ำเนี่ยระวังกันยังไงเบื้องต้นเนี่ยจะดูกระแสน้ำก่อนแล้วก็ดูความเป็นไปได้ว่าด้านล่างเนี่ยความลึกของน้ำเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะวางจุดกันว่าจะไดฟ์แบบไหนก็คือส่วนมากถ้าเราจะหากันเนี่ยก็คือจะหาอาจจะขวางคลองใช้ระยะคนต่อเอาแนวยาวขวางคลองไปนะครับซึ่งถ้ามันรูปแบบนี้ใช้ผลไม่ได้ก็จะต้อง
มีทุ่นจะมีไกด์นะครับจะมีคนถือเชือกข้างบนเพื่อจะนำเป็นนำทางลงไปตีลายแล้วก็ตีลายหาแล้วก็ย้ายจุดนะครับหรือจะสลับฟันปลาเดี๋ยวเราจะลงไปดูปฏิบัติการของทีมที่ค้นหานะครับซึ่งคิดว่าเย็นนี้นะครับก็น่าจะเจอเป็นความคาดหวังของทีมนะครับว่าจะเจอผู้สูญหายนะครับลักษณะบริเวณความกว้างของแม่น้ำป่าสักตอนนี้ก็จะอยู่ราวประมาณสัก30เมตรนะฮะได้ความกว้างเพราะนั้นแอเรียพื้นที่จากจุดที่มีการกระโดดลงนะฮะมาถึงจุดนี้ก็อยู่สักประมาณสัก 3-400 เมตรแล้วที่เราลอยเรือกันมาเนี่ยประมาณ 3-400 เมตรนะซึ่งตอนนี้ก็เจ้าที่ก็พยายามที่จะค้นหาทั้ง2ฝั่งก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการค้นหาในจุดตรงกลางไปแล้วระยะนึงคือเป้าหมายแรกของเราก็คือว่าตรงกลางก่อนครับใช่เพราะว่าลักษณะของการสูญหายใต้น้ำเนี่ยฮะลักษณะเนี่ยอย่างน้อยการจมน้ำเนี่ยจะลงไปที่ร่องน้ำก่อนครับถ้าคนที่จมน้ำเนี่ยลงสู่พื้นดินปุ๊บเนี่ยก็จะกิ้งลงจุดที่ต่ำที่สุดของแม่น้ำซะส่วนใหญ่ครับจุดสำคัญของภารกิจการค้นหาในช่วงวันที่2การค้นหาจำเป็นต้องขยายพื้นที่ออกค้นหาในท้องน้ำออกไปให้เป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลาอันจำกัดและเน้นการค้นหาตามเกาะแก่งและทำใต้น้ำที่ประเมินแล้วว่าศพผู้สูญหายนั้นอาจจะลอยมาติดอยู่คือเป็นจุดนี้เป็นจุดที่สงสัยแล้วเพราะว่าอย่างญาติเขาก็อยากขึ้นใช่ไหมครับนี่เขาก็จะไปดูพระดูหมอว่าอยู่ใต้ถ้ำนะนั้นก็มีจุดนี้ครับที่เป็นถ้ำจุดที่เจ้าที่ยืนนะครับคือโขดหินหรือว่าถ้ำใต้น้ำที่ว่านะฮะในทีมเนี่ยกี่คนครับชุดนี้6คนครับมีใครมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยจะมีไกด์ไลน์คือตัวนำคือผมแล้วก็จะมีคนสำคัญก็คือคนนำตัวนำคือตัวที่หนึ่งคือคนที่หนึ่งชูมือครับอ๋อนี่คือคนนำคนที่หนึ่งเขาจะเป็นคนคอยกำกับว่าจะเดินหน้าถอยหลังจะถอยหลังกี่ก้าวนี้เขาจะเป็นคนบอกสัญญาณแล้วก็ตัวที่สองที่สามไปเรื่อยแล้วจนตัวสุดท้ายนี่จะเป็นตัวคอยคัดไม่ให้หางเบนคือถ้าไปก็ไปเป็นหน้ากระดานขาดใครไม่ได้สักคนครับผมก็คือลงเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นมาเท่านั้นแล้วตรงนี้เราวางยังไงตรงที่เราจะต้องค้นหาเดี๋ยวเราจะคัดตัวสัก3คนครับแล้วกดล็อกการลงไปถ้ามากคนเนี่ยเผื่อไปดูดแล้ววงมันแตกวงมันแตกเนี่ยแล้วเผื่อเพื่อนติดอยู่ข้างในจะมีปัญหาดูดแล้ววงมันแตกมันเป็นยังไงถ้าตัวที่3หลุดเนี่ยเลือกเชือกมันจะอยู่กับตัวที่1ใช่มั้ยครับพออยู่ตัวที่1เสร็จหลุดเนี่ยมันจะมีปัญหาครับผมก็เลยต้องแบ่งตัวก็เลยลงให้ตัวน้อยที่สุดเพราะเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ช่วยทันมากตัวมีปัญหาเยอะสังเกตนะครับว่าเขาก็จะวางเป็นแนวเป็นชุดนะครับหน้ากระดานไว้แล้วก็จะมีคนที่คอยที่จะดูเชือกส่งสัญญาณต่างโมงหรือถ้ำใต้น้ำที่ญาติได้รับการบอกจากร่างทรงท่านหนึ่งว่าผู้สูญหายอาจมาติดอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของทีมค้นหาอยู่มากเพราะไม่มีใครรู้ว่าปลายอุโมงค์ถ้ำหรือลักษณะภายในถ้ำจะสามารถลอดผ่านไปได้หรือไม่เจอถ้ำไหมเป็นคล้ายๆหินจะโงกมาแล้วก็ทำไมก็วนออกมาไม่ติดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องเข้าไปไหมถ้าเรารู้ว่าปลายมีอยู่ไหนเนี่ยเราก็ลงปลายแล้วย้อนขึ้นมาความปลอดภัยจะมีเยอะกว่าแต่ถ้าลงข้างหน้าเข้าไปเนี่ยอันตรายเพราะว่าแรงดูดมันมีใช่ไหมเหมือนเราลงท่อถ้าเราลงสวนมันก็จะดูดข้างหน้ามันจะดูดเราไม่รู้ว่าข้างในกั้นอะไรแต่ถ้าเราลงสวนน้ำขึ้นมาเนี่ยความปลอดภัยเรามีเพราะเราถ้าเกิดเอ็กซ์เดนอะไรเราปล่อยตัวก็หมายความว่ามันก็จะดันตัวออกไปทางที่เราเข้ามาแต่นี่ก็วิ่งก็ดูดเข้าไปครับผมและจากการดำน้ำลงสำรวจทีมนักประดาน้ำพบว่าไม่สามารถดำเข้าไปภายในถ้ำใต้น้ำได้เพราะอาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้หากเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำหรือไม่สามารถล่อออกมาทางปากถ้ำได้ประกอบกับกระแสน้ำที่ลอดผ่านจะมีความแรงก็จะดูดตัวนักประดาน้ำเข้าไปติดอยู่ตามซอกหลืบหรือช่องแคบๆในถ้ำได้และอากาศก็จะหมดจนทำให้เสียชีวิตในที่สุด
เดี๋ยวพักแป๊บนึงครับอันนี้เราไปดูผิวน้ำเดี๋ยวเราดูผิวน้ำครับตอนที่ช่วงพักเนี่ยเพราะว่าเราจะดูว่าเผื่อมันได้เวลาที่จะลอยแล้วนี่ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วพี่ตอนนี้เที่ยงคืนก็เกิน12ชั่วโมงแล้วครับทีมชุดกู้ภัยจึงเปลี่ยนแผนออกปฏิบัติการค้นหาบนผิวน้ำอีกครั้งหลังการดำน้ำค้นหาผ่านไปร่วม15ชั่วโมงแล้วเพราะประเมินแล้วว่าตามปกติผู้สูญหายหากจมน้ำเสียชีวิตนานเกิน12ชั่วโมงก็จะลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำให้เห็นทีมค้นหาบนผิวน้ำก็จะคอยสังเกตชิ้นส่วนต่างๆของผู้เสียชีวิตที่จะโผล่ลอยพ้นน้ำขึ้นมาจะสังเกตยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็อะไรที่เป็นปกติยื่นแขนขึ้นแขนหรือว่าเส้นผมหรือว่าหลังอะไรเงี้ยครับหรือว่าขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าอะไรขึ้นอันนี้กระสอบอะไรพี่กระสอบปลาตายครับอ๋อนี่กระสอบที่ใส่ปลาทั้งหมดล่ะครับผิวน้ำสังเกตฮะก็จะเต็มไปหมดเพราะนั้นอุปสรรคของเขาคือการแยกกลิ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากถ้าเกิดว่าผู้สูญหายนะถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆนะฮะอันนี้เราลาดตระเวนหรือยังไงลาดตระเวนหาว่าเผื่อจะลอยมาตั้งแต่เมื่อคืนป่ะเมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าสุดยอดและการค้นหาในช่วงภาคกลางวันของวันที่2ผ่านความพยายามในทุกวิถีทางก็ยังคงไม่พบเจอร่องรอยของผู้สูญหายทั้งอุปสรรคจากกิ่งไม้และกระแสน้ำทำให้ทีมนักประดาน้ำอ่อนล้าและถังอากาศที่ใช้ดำน้ำก็เริ่มหมดลงทีมผู้ภัยประดาน้ำบางส่วนต้องถอนกำลังในช่วงใกล้ค่ำเพื่อกลับไปปรับแผนค้นหากันใหม่อีกครั้งนี่ก็คือถังออกซิเจนครับที่ทางด้านของเจ้าที่นักประดาน้ำจากมูลที่ต่างๆนะครับอย่างมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับก็ใช้ในการค้นหาผู้สูญหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับใช้ไปมากถึง15ถังเลยทีเดียวครับถอนกำลังถอนกำลังครับเพราะว่าคือผมก็ตั้งแต่ตีสองไม่อยู่เลยครับก็ถือว่าค้นหาทุกพื้นที่แล้วครับก็คือว่าความสามารถแล้วครับเพราะทุกนิ้วหาบ้องหาหมดแล้วตอนนี้ก็รอปล่อยขึ้นลอยตามธรรมชาติก็จะดูกันอีกทีว่าจะไปติดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับอย่างนั้นปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะและทีมงานภาคสนามรายการคนกู้ภัยยังคงเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะช่วงหน้าพบกับภารกิจหลังสิ้นแสงตะวันท่ามกลางความมืดเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเราเจอแล้วไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนเชือกก่อนเชือก